กล่าวสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมรอคู่เอกนะฮะศึกเมืองมันสนั่นเมืองนะผมตอน110เลยยันหน้าขอ110ก่อนฮะยันหน้าก็คือบอกไม่มีแรงเลยวันนี้ต่อยก็มีบอกให้ต่อยหมัดง่ายๆไปก่อนเองมวยเป็นรองแย่ๆอะไรต้องต่อยดิต้องเดินต่อยเขาบอกให้ต่อยเองไปต่อยหมัดเดียวแล้วไปก่อนเองต่อยหมัดเดียวแล้วก็ไปก่อนเองต่อยหมัดเดียวไปก่อนเองไม่ได้เขาเข้ามาก่อนแล้วก็ผักไปผักไปต่อยผักไปต่อยเลยต้องก่อนมันจะปลอดพอข่าวมันไม่มาแล้วยังไงก็ไม่มาแล้วยกสุดท้ายยังไม่ได้เป็นรองเขาเยอะแล้วไม่มาแล้วต้องเขาเข้ามาก่อนแล้วก็ผักออกไปเข่าไหนต้องตียกสี่ปกติยกแรกอะถ้าเขาอะล่อเราจะล่อทุกครั้งเองไม่โต้ไม่อะไรเลยยกไปอย่างใจหน่อยเพื่อรับเยอะปล่อยให้เขาเตะปล่อยเขาเตะรู้ว่ามันคือจังหวะเขาเตะแล้วก็สับคืนไปเลยเตะแล้วโต้คืนอย่างที่ต่อยได้เองหน่อยเดียวนะมองง่ายหรอกโต้ทามาตั้งเยอะตั้งแยะได้มาตั้งหลายแสนชนะเขาไอเดียวตอนชนะเขาไม่ร้องหนักวันนี้ต่อยได้ต่อยโต้เขาตุ้มไม่เต็มแต่เรื่องนี้มันรับแล้วคุณต้นกลับไม่กลับมาไม่กลับไม่โต้ไปอะไรมันเรื่อยๆรับอย่างเดียวแต่แรงนี้แล้วแรงมันไปเรื่อยๆแบบให้เป็นล่องมาฟองนะเป็นล่องรับล่างไม่ตัวไม่โต้ที่บอกแล้วว่าร่างกายเขาเตะก็มีวันนึงที่มันจะเป็นแล้วล้าอยู่ละล้าอยู่เดี๋ยวเอาใหม่ละล้าอยู่ทำร่างกายใหม่ครับร่างกายใหม่ปิดตัวไม่มีปัญหาแล้วไฟเดียวชนะมันต้อง6ไฟ7ไฟเอาช่วงยก5คือไม่ต้องไปเกาะแล้วบอกไม่ต้องเกาะไม่ต้องเกาะแล้วผักออกก่อนผักออกก่อนเกาะดีซีทั้งยกก็ไม่มาแล้วเลยเป็นรองเขาแล้วทีกลางวันก็เป็นยังไงมันก็มีแต่หมัดกระสอบแค่นั้นพอเข้ามาก่อนแล้วก็ผักออกไปผักออกต่อยฟันได้ฟันอะไรเงี้ยมีโอกาสแดงโดนเอาสั้นยางไปเลยจะใหม่แล้วใจว่าลูกเอาบีบเจ็บสั้นยางมาแดงบ้างเนาะต่อไม่ได้ไม่เป็นไรก็มาให้กำลังใจนะโอ้เจ็ดไฟเลยมาสรุปมันแบกไฟมันไม่เว้นยืมหมัดสำรันสักมันยืมไม่ได้เลยทิ้งช่วงนานไปหน่อยรู้ลักษณะว่าฟูรานไม่ได้ล่อข้อหมัดเลยฟูรานถ้าเกิดยก5นี่เอาหมัดฟูรานมาสอยมาถ่ายเกมเยอะเนี่ยปล่อยหมัดจนแขนล่างมาเลยนะครับถ้ายกห้าเอาหมัดของกุลามาใส่ตรงนี้นึงได้รุ่นไหมมันหมดแล้วมันรุ่นไม่ได้แล้วมันรับไม่ได้แล้วรับแบบมันชอบรับแล้วมันก็ไม่เอาบางทีเขาเตะยืนหรือเตะยืนน้องสั้นเลยวันนี้อยากพูดอะไรบ้างเขาเอาเราเพื่อนมาด้วยแล้วก็แฟนมวยเดี๋ยวมึงต่อยไอเดียเนี้ยไอเดียมันเอามึงเอาเนี้ยเราไปดูเพราะมันแย่น่ะโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับไม่ต้องให้ครับผู้ชายก็เป็นกำลังใจให้กับทางสายเพชรนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างครับทางด้านเดชพระจันทร์ยูเอสซีนะตู่บอลพี่ตู่เป็นไงผลงานน้องวันนี้ครับพอใจผลงานของน้องว่าน้องตั้งใจฟิตซ้อมน้องตั้งใจฟิตซ้อมแล้วก็ทำผลงานออกมาตามแผนที่วางไว้ก็โอเคแล้วตู่คิดไหมว่าเกมมันจะออกมาง่ายกว่าที่คือวางแผนไหมแม่ก็ให้ต้นๆก็ให้ระวังหมัดเขาหมัดดีก็เด็กก็ต่อยได้ตามแผนแล้วก็สามารถเอาชนะกับค่ายได้ดีใจก็อยากให้ตั้งใจซ้อมแล้วก็มีรายการชกก็ให้เป็นที่แบบนี้ทุกไฟก็กระทั่งชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็ค่ายมวยได้แล้วมองเริ่มมั่นใจตั้งแต่ยกไหนที่น้องออกมาชกคือถามว่าดูตามอาวุธก็เราก็ชนะทุกยกแหละแต่ว่า
เอาเป็นว่าบอกเด็กไม่ประมาทแล้วกันเพราะว่าเขามีหมัดมีศอกบรรยากาศชกวันนี้ด้วยนะบรรยากาศคือเราทำราคาไหลรองเหมือนกันมันก็แปลกเหมือนกันนะมวยเตะได้ทำได้ทำต่อเนื่องแล้วราคาไหลขวางตรงข้ามมันก็แปลกมี50ดอกแม่เราเตะครับนี่ครับคัดตัวอัดฉีดแล้ว 20,000 อัดฉีด 20,000 ตัวคัดตัวกันรับเต็มครับตัวรับเต็มเลยไปหน้า 20,000 แล้วเป็นไงพี่อู๋ผลงานน้องไฟนี้ครับก็ถือว่าน่าพอใจในระดับนึงครับเราเพิ่งกลับมา2ไฟครับผมวันนี้ก็ถือว่าต่อยดีทั้งคู่ครับต่อน้ำหนักปอนด์นึงครับไปหน้าต้องดีกว่านี้นะครับก็ไว้ใจเชื่อใจทีมงานขอโชคดีชัยครับฝากขอบคุณนายหัวชัยครับแล้วก็ตู่ขอโชคดีชัยนะครับครับนายหัวเรือใหญ่ครับครับขอบคุณทีมงานขอโชคดีชัยทุกคนครับครับอนาคตเด็กคนนี้ก็ถือว่าต้องน่าติดตามครับครับครับในหลักภาระที่ใหญ่จากพี่อุ๊ดแล้วก็เสียกายเนาะทำให้เต็มที่นะทีมนะครับดูแลเด็กเต็มที่แน่นอนฝากเชียร์ฝากติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่อุ๊ดน้องก็มีนิดนึงครับเราเริ่มมั่นใจแต่ยกไหนอ่ะเกมซันเจคิดมั้ยว่ามันจะง่ายกว่าที่วางแผนไว้คิดว่ามันยากง่ายกว่าเยอะมันยากคิดว่ายากนะแล้วขึ้นไปชกมันดูเหมือนไม่มีอะไรกดดันเลยเหมือนเราสบายสบายเลยผมต้องบอกว่าไม่มีที่ติดเลยกี่ไฟแล้วเราไม่แพ้เพิ่งสะดุดแพ้จากพวกไหนแล้วมีโอกาสฟอร์มแบบนี้มีโอกาสที่จะแก้แล้วแต่ทางโปรโมเตอร์เห็นสมควรนะครับพี่ตู่ว่าน้ำหนักไหนของน้องที่ว่าเหมาะสมจริงๆแล้ว105-106นะครับถ้า105มีโอกาสไม่ได้เจอกระดูกเก่าๆก็ขอเวลาอีกสักหน่อยเพราะว่ากระดูกเขาดีกว่าขอทำฟอร์มสัก2-3ไฟก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เห็นสมควรครับแล้ววิถีมวยน่าจะหนีกันไม่พ้นนะครับน้ำหนักพิจารณาแล้ว506พี่ตู่ครับฝากถึงแฟนที่ก็ขอนินก็ขอบคุณโปรโมเตอร์ต้นสังกัดของเดชประจันแล้วก็เสียไกรโวจักรวุฒิเสียอุดอุดรแล้วก็ทีมงานเทรนเนอร์สอโชคมีชัยแล้วก็นักมวยทุกคนก็ฝากแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจให้กับสอโชคมีชัยนายกเอท่าศาลาแล้วก็ปอพิคเนตแล้วก็ทีมงานค่ายมวยในเครือก็เต็มที่ทุกค่ายครับที่อยู่กับผมก็ทำเท่ากันเหมือนกันหมดก็ฝาก FC เป็นกำลังใจให้กับค่ายมวยด้วยครับขอบคุณครับน้องฝากแฟนอัดฉีด20,000ค่าตัวรับเต็มก็ขอบคุณคนที่เชียร์ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณหน้าตัวแล้วขอบคุณทีมงานด้วยครับที่ช่วยที่ซ้อมมาอย่างดีครับก็ขอบคุณครับผมก็ดีใจกับชัยชนะไปที่นี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมรองคู่เอกนะศึกมวยมาสนั่นเมืองนะครับก็เป็นทางด้านเดชพระจันทร์บิวเจซีนะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านสายเพชรสามารถพยักให้ลุ้นนะครับโอ้ไปแบบขาดลอยนะครับ3ยกแรกนี่เตะล่อนเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมรวมๆครับแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มานะที่นี่ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ